เดี๋ยวนี้ฉันจะพูดเนี่ยนิดนึงนะคะว่าเรื่องของโลกกับธรรมนะคะที่จริงแล้วเนี่ยเรานะแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้คุณจำเรื่องขันธ์ 5ที่ดิฉันเนี่ยพูดให้ฟังเมื่อวานนี้ได้ใช่ไหมคะนี่นะคะมองดูรูปนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่านี่เป็นอันนี้โลกอันนี้โลกของรูปก็คือโลกข้างนอกของเราใช่ไหมขันธ์ 5นี่นะคะก่อนอื่นสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าพอพระเจ้าพูดเรื่องขันธ์ 5เนี่ยนี่เป็นเรื่องครอบจักรวาลทั้งหมดขันธ์ 5เนี่ย5เรื่อง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าครอบทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจักรวาลข้างนอกหรือข้างในจักรวาลข้างนอกนะคะพระพุทธเจ้าใช้ตัวเดียวคือรูปตัวเดียวเนี่ยนะคะกายะแผลงจนฝรั่งเขาเอาคำนี้ไปใช้นะคะ GAIA เนี่ยกายะเนี่ยกายะ .com เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ spiritual ทั้งนั้นเลยนะคะรูปตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ตัวเราจนสุดขอบจักรวาลไม่มีอะไรยกเว้นไม่มีอะไรที่ไม่สามารถเอาใส่ตะกร้าได้ทุกอย่างที่คุณจับขึ้นมานะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือว่าสัมผัสเนี่ยคุณจับใส่ตะกร้าตรงนี้ได้ทั้งหมดแล้วก็นี่คือจักรวาลข้างในนะคะจักรวาลข้างในเนี่ยถ้าคุณดูมีกี่ขันธ์คะ5ขันธ์เนี่ยจักรวาลข้างในมีกี่ขันธ์คะ3กี่ขันธ์คะทั้งหมด1 2 3 4ใช่มั้ยบวกกับข้างนอกก็คือ5ฉะนั้นจักรวาลข้างนอก1ขันธ์จักรวาลข้างในเนี่ย4ขันธ์แสดงว่าจักรวาลข้างในซับซ้อนกว่าจักรวาลข้างนอกใช่มั้ยแล้วจักรวาลข้างนอกตรงนี้นะคะทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณยังไงก่อนคะใช่มั้ยงานโปรเจกต์ของคุณทุกอย่างเนี่ยก่อนที่จะโปรเจกต์จะสำเร็จได้คุณจะต้องมีความคิดก่อนจะต้องมีthink tankก่อนใช่มั้ยต้องมีพลังสมองก่อนพลังสมองเนี่ยก็คือพลังของจิตใจในตรงนี้แหละมันจึงจะสามารถสร้างโลกข้างนอกนี้ขึ้นมาได้ฉะนั้นเราไม่สามารถแยกโลกกับธรรมได้เพราะว่าทุกอย่างเราไม่จะคิดว่าเนี่ยข้างในเนี่ยก็คือเรื่องจิตใจเป็นเรื่องของธรรมแต่โลกของธรรมนี่แหละเป็นเรื่องที่กำหนดสิ่งข้างนอกนะคะเรื่องที่กำหนดข้างนอกฉะนั้นเราเข้ามาดูเนี่ยสังคมของเราก็มาดูเนี่ยสังคมของเรานะว่ามีคนมักจะทักดิฉันนะคะอย่างเขียนเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นเอ๊ะทำไมอาจารย์พูดเรื่องโลกมากจังนะเราเน้นแต่เรื่องธรรมไม่ได้เลยนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะที่จริงพูดแค่ช่วงนั้นที่ดิฉันเนี่ยเขียนหนังสือนะคะเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านไปนะแต่ก็ตอบให้แล้วว่าเพราะว่าเรื่องโลกกับธรรมนะคะโลกกับธรรมเนี่ยเป็นรูปกับนามเป็นเรื่องเดียวกันก็หมายความว่าเนี่ยทั้งหมดอันนี้นะคะเนี่ยทั้งหมดอันนี้เนี่ยทั้งเนี้ยนี่ลูกมันเป็นผลพวงของนามเดี๋ยวดิฉันให้คุณดูภาพที่จะให้เข้าใจนะคะชัดเจนยิ่งขึ้นฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้านะคะพยายามช่วยเหลือเราเนี่ยก็พยายามช่วยเราเนี่ยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุเราไม่มีบุคลากรในโลกนี้เพียงพอที่จะมานั่งจับผู้ร้ายทุกคนในโลกนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ผู้ร้ายเนี่ยนะระดับเนี่ยนะสูงๆก็เป็นผู้ออกกฎหมายเสียเองแล้วคือใครจะไปจับเขามันทำไม่ได้นะคะฉะนั้นเรามาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือเอาเจอรี่สีอะไรออกไปคะเจอรี่ดำๆเนี่ยออกไปนะคะแต่เพราะไม่มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยจึงเกิดเนี่ยเรื่องนะคะเนี่ยเกิดการแบ่งแยกเนี่ยตรงนี้แหละคือผลพวงของการไม่เข้าใจเรื่องข้างในนะคะผลพวงของการไม่เข้าใจเนี่ยเรื่องข้างในความยากจนภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเนี่ยความยากจนที่ทำให้เนี่ยนะคนจะต้องมานั่งขุดคุ้ยเนี่ยอาหารอะไรต่ออะไรจากกองขยะกิน
เรื่องของการขายตัวขายมนุษย์ขายแรงงานเนี่ยนะเด็กแค่ตัวเล็กๆแค่นั้นเองเนี่ยนะจะต้องมานั่งทำมาหากินอย่างนี้เพื่อที่จะหาเงินเนี่ยนะไปเลี้ยงครอบครัวซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ต้องเป็นเราไม่จำเป็นจะต้องมีชีวิตอย่างนี้คุณเข้าใจไหมถ้าสมมุติว่าผู้นำเนี่ยนะคะผู้นำเนี่ยนะของโลกนี้เนี่ยนะสามารถที่จะมีเรื่องธรรมเนี่ยนะอยู่กับตัวเห็นไหมคุณดูนะแค่คุณเนี่ยคุณศูนย์นะคะคุณคนเดียวเนี่ยพวกคุณเนี่ยก็เป็นร้อยกว่าคนได้รับผลประโยชน์จากความเมตตาจากจิตที่เป็นกุศลเนี่ยของคนคนเดียวแล้วถ้าคุณลองคิดดูว่าถ้าผู้นำของประเทศเนี่ยสามารถมีเจอรี่ที่ขาวๆที่มันถูกต้องที่อยู่ในร่องแห่งธรรมโอ้โหฝนจะตกทั่วฟ้าแค่ไหนนะฝนจะตกทั่วฟ้าแค่ไหนเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งขุดคุ้ยอาหารอย่างนี้เพราะในโลกนี้เข้าใจไหมในโลกนี้เนี่ยนะมีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงมนุษย์ทุกคนแต่มันไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงคนคนเดียวที่มีแต่ความมีแต่กิเลสมันไม่พอตรงนี้แหละคุณจะต้องพยายามมองให้ออกนะคะว่าเป็นเรื่องของเจอรี่ของคนคนเดียวที่ทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยนะมันวุ่นวายไปหมดเลยนะคะจนกระทั่งคุณรู้ไหมว่าโลกแรงงานเด็กเนี่ยเอาเด็กตัวเล็กๆมาใช้แรงงานที่เขายังไม่ได้เจริญเติบโตเนี่ยนะมันมีมากแค่ไหนจนกระทั่งไปถึงเรื่องสงครามเวียดนามนะคุณต้องรู้นะคะว่าเป็นเรื่องโกหกตอแหลตั้งแต่เดวันเลยตั้งแต่ day one เลยมันไม่มีอะไรที่มันจริงมันไม่จำเป็นคนเวียดนามจะไปรู้จักอะไรกับคนไปทำอะไรไม่ดีไม่ไรคะมันตั้งครึ่งโลกใช่ไหมแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องทุเรศว่าถูกโกขึ้นมาเพียงต้องการขายอาวุธคุณถ้าเขาสร้างโรงงานอาวุธขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีสงครามเขาจะสินค้าไปขายที่ไหนเขาจะไปขายที่ไหนแล้วมาถึงตอนนี้นะยังเหมือนกันเรื่องของขายอาวุธไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ผู้ขายอาวุธนะขายอาวุธให้กับทั้งสองฝ่ายรู้ป่ะฉะนั้นเรื่องการเมืองของโลกนี่นะมันสกปรกโสมมจะไม่รู้จะสกปรกอย่างไรแล้วอย่ามองว่านั่นเป็นเรื่องของโลกนี่เป็นเรื่องของธรรมโดยตรงโดยตรงเลยคุณอ่านเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นเรื่องหนังสือของดิฉันนะคะขอความกรุณาอุดหนุนดิฉันหน่อยเพราะนี่เป็นซอสเดียวของรายได้ของดิฉันซึ่งหนังสือของดิฉันเนี่ยไม่มีใครยอมขายให้ไม่มีสำนักพิมพ์ไหนไม่มีสายส่งไหนที่เขาจะยอมทำให้ดิฉันเพราะดิฉันไม่เหมือนชาวบ้านดิฉันค้าขายเกินไปเข้าใจไหมมันเสี่ยงนะคะฉะนั้นดิฉันขายได้แค่หน้างานแต่สิ่งที่ดิฉันพูดไม่ใช่ว่าต้องการที่จะเอาเงินอะไรจากคุณดิฉันต้องการให้คุณเป็นสะพานบุญให้กับดิฉันหน่อยดิฉันไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะไปแจกจ่ายให้กับคนทุกคนสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดอ่ะรีบอ่านเอาไว้อ่ะแล้วก็เอาขึ้น YouTube แจกจ่ายกันไปเป็นธรรมทานนะคะแต่หนังสือเนี่ยนะกระจายไม่ได้คุณกระจายไม่ได้แค่แล้วพูดไม่มีใครยุ่งกับดิฉันเข้าใจไหมไม่มีใครช่วยดิฉันนะเคยไปเอาไปไว้ที่ไหนอะที่สวนโมกจตุจักรเนี่ยนะขายอยู่7-8เดือนก็มาโทรคุณเอกเอาหนังสือของอาจารย์สุภวงกลับไปได้แล้วค่ะไม่ขายให้แล้วค่ะจบตรงนั้นก็ไม่ขายให้นะคะแล้วฉะนั้นสิ่งที่พวกเรานะคะช่วยดิฉันได้ก็คือปีใหม่ใกล้จะมาหนังสือพวกถูกๆเนี่ยที่เล่มละไม่เท่าไหร่เนี่ย10-20-30บาทเนี่ยคุณช่วยซื้อไปเป็นกรุ๊ปแล้วไปแจกเป็นของไม่ต้องคิดเลยว่าคนนั้นเขาสนใจธรรมะหรือเปล่าเขาจะอ่านหรือเปล่าคุณให้แล้วคุณหยุดคิดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องรู้เพราะคนคนนั้นเขาอาจจะไม่อ่านแต่คนคนนั้นจะเป็นสะพานบุญให้คนที่3ที่4ที่5คุณรู้ไหมเขาอาจจะไปวางไว้บนโต๊ะเฉยๆเรื่องอย่างนี้ฟังมาเยอะแล้ววางไว้บนโต๊ะเฉยๆไม่อ่านหรอกหนังสืออ่านเขามากกว่าแล้วจู่ๆวันนึงมีคนมานั่งตรงนี้นั่นหนังสืออะไรขอดูหน่อยเพื่อคุณถ้าสนใจนะขอไปนะเอาไปเลยเอาไปเลยประเภทอย่างนี้อ่ะคุณเข้าใจไหมฉะนั้นคุณเอาไปแจกเถอะแจกเถอะยังไงเนี่ยนะก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถมีบุญบารมีพอที่จะช่วยที่จะเข้าใจได้นะคะอันนี้เนี่ยดิฉันก็ขอฝากเอาไว้เพราะว่าสิ่งที่ดิฉันต้องการหนังสือแต่ละเล่มนะอย่างเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็น6ปีนะคะ6ปีนะคะหาข้อมูลเนี่ยฝ
ฟังเนี่ยเรื่องที่ฝรั่งเขาพูดกันที่คนไทยยังไม่รู้เลยพอดีฉันรู้แล้วนะอดไม่ได้เราต้องเปิดเผยเราต้องเปิดเผยเพราะนี่คือปัญหาของโลกที่ฉันพูดเรื่องสงครามเวียดนามว่ามันโกหกตอแหลยังไงคนเวียดนามตายไป2ล้านคนโดยที่ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยเพราะถูกกบขึ้นมาแล้วสงครามเวียดนามเนี่ยมันกระทบต่อบ้านเราเนี่ยวัฒนธรรมย่าทั่วของไทยเราที่สร้างมาเป็นพันปีนะคะที่มันสวยงามเนี่ยนะมันเนี่ยตกจุดตรงนั้นแหละคือจุดของการเบี่ยงเบนเนี่ยนะของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าเป็นวัตถุนิยมเนี่ยนะเปิดอาซ่าเนี่ยนะให้กับชาวตะวันตกเข้ามาทำลายวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปมากเท่าไหร่ในขณะที่พม่าโอเคเขาก็ทายเรื่องแหละนะคะอะไรต่ออะไรแต่ทุกวันนี้เขายังนุ่งผ้าถุงเลยเขายังนุ่งผ้าถุงอะไรต่ออะไรเลยของเขาเนี่ยยังรักษาอะไรเขายังมีมหาวิทยาลัยสงฆ์นะที่เขาท่องนะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะคุณท่องอยู่ในหัวน่ะในเมืองไทยไม่มีเมืองไทยเนี่ยแค่227ข้อที่เขาเรียกว่าลงปาติโมกอ่ะนะคะกฎของสงฆ์เนี่ย227ข้อก็หายากละที่หาคนน่ะพระที่จะท่องอย่างนั้นได้ก็น้อยละแต่ของพม่าเนี่ยเขามีการมหาวิทยาลัยที่เขาสอนเรียนท่องกันนะ 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เรียกว่าสุดยอดแต่พม่าตอนนี้ก็กำลังเปิดประเทศละอาซานะคะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันมาจากผู้นำนะคะผู้นำที่เราคิดว่ามันดูดีเนี่ยนะเพียงไม่กี่คนเนี่ยนะคะเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยนะคนตายไปด้วยความไม่จำเป็นเลยอันนี้อิรักนะคะดิฉันเห็นภาพเด็กผู้หญิงคนนี้ทีไรเนี่ยโอ้โหหัวใจมันเศร้าสุดๆเลยนะคะอิรักตอนนี้เนี่ยตั้งตัวออกกลางเล็กนะก็ยุ่งเหยิงไปหมดแล้วเราพูดจริงๆนะคุณอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะคนที่เขากำลังmanipulateเนี่ยคนที่เขากำลังเล่นเกมมันอยู่ข้างบนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นไม่กี่คนเท่านั้นไอ้พวกเรานี่นะอยู่ฐานพีระมิดอยู่ฐานพีระมิดนั้นเนี่ยที่ถูกเขาเนี่ยนะเอามาทำกระทำช้ำเรานี่แหละเราดีๆนี่เองอ่ะโหยครอบครัวนะนะเจ็บปวดกันเพราะเรื่องสงครามเนี่ยนะมากมายซึ่งมันไม่จำเป็นเข้าใจไหมมันไม่จำเป็นนะ 1% you soon have more than the rest โอ้โหรู้ไหมมีคนในโลกนี้นะ84คนเท่านั้น84หรือ85คนเท่านั้นเป็นเงินของเขานะมีมากเท่ากับคน 3,000 ล้านคนตรงนี้อย่าหูยเก่งจิตเป็นมันไม่ใช่นี่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงนี่เป็นเรื่องผิดปกติแล้วก็ผิดศีลแล้วธรรมอย่างรุนแรงเลยที่ทำให้โลกเนี่ยนะมันเสียสมดุลเนี่ยชำรุดเนี่ยจนกระทั่งอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องตื่นตัวคน 1% เนี่ยของโลกเท่านั้นที่กำลังกุมอำนาจเนี่ยนะคนทั้งโลกอยู่แล้วเมืองไทยอย่างบ้านเราต้องรับคำสั่งอย่างเดียวคุณต้องรู้เราต้องรับคำสั่งเขาต้องการให้บ้านเมืองเราเป็นอะไรเราต้องรับคำสั่งเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็เอาสงครามมาจ่อหน้าบ้านเราเหมือนกับที่เขาไปจ่อตามประเทศต่างๆคุณรู้ป่ะนะคะฉะนั้นในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นเนี่ยนะคะเนี่ยดิฉันก็เลยพยายามเปิดเผยให้คุณเนี่ยรู้จักหน้าตาของผู้ร้ายที่แท้จริงแล้วผู้ร้ายที่แท้จริงนั้นหน้าตามันดูดีจะตายแต่ละคนเนี่ยข่าวทาวให้เขาเข้าใจไหมก้มหัวเนี่ยคือหน้าตาของผู้ร้ายที่เราไม่รู้จักแล้วเราคิดว่าอื้อหือมันไม่ใช่พวกนี้นี่แหละผู้ร้ายเนี่ยนะตัวดีเนี่ยมีแค่คนนี้เนี่ยนะคนเดียวที่พยายามอย่างมากที่จะแก้ไขคนที่พยายามที่จะแก้ไขเนี่ยทำให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นี่อยู่ไม่ได้นี่เนี่ยพวกนี้เนี่ยตัวดีเลยเนี่ยจอห์นสันเนี่ยพอเคนเนดีเนี่ยตายไปแล้วโอ้จอห์นสันเนี่ยนะทำให้สงครามเวียดนามเนี่ยนะเต็มเรียกว่าเต็มที่เลยนะส่งทหารพวก GI เนี่ยจนบ้านเมืองเรานะอีลุยฉุยแฉะไปหมดในช่วงนั้นเนี่ยบางคนก็เกิดไม่ทันละมีคำว่าเมียเช่าโอ้โหคำนี้เมียเช่านะมัน
เนี่ยพวกนี้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยในระบบดีพวกทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยเนี่ยคุยคนดีแต่ถ้าคุณต้องการเป็นคนดีก็อยู่ไม่ได้นะคะฉะนั้นนี่ก็เก็บความลับนะไอซ์เฮาส์ก็เก็บความลับนะนะเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยนะกับมนุษย์ต่างดาวไว้เยอะมากคุณแค่ไป Google เนี่ยไอเซนฮาวเวอร์กับเอเลียนเนี่ยขึ้นมาเยอะแยะเลยคุณรู้ปะเซ็นสัญญาอะไรเนี่ยกับพวกมนุษย์ต่างดาวนี่แหละพวกนี้เนี่ยคือผู้ร้ายนะที่อยู่ในคราบเนี่ยนะของผู้ดีเรามองไม่ออกเรามองไม่ออกเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยตัวนี้คนคนนี้แหละที่อะไรเป็นตัวการที่ทำให้พอโพสเนี่ยนะขึ้นมาเพราะฉะนั้นจนคนเขมรเนี่ยตายไป2ล้านคนตายไป2ล้านคนก็เนี่ยพี่ซินเจอร์เนี่ยตัวเดียวแล้วฮิลลารีเนี่ยก็เนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยดีว่าเขาไม่ได้แต่ว่าอย่างว่าทรัมป์ก็ไม่ใช่ว่าตอนที่เลือกตั้งดิฉันก็บอกว่าเนี่ยเลือกระหว่างกระจั่วกับจิ้งจกอ่ะจะเอาอะไรนะไม่มีอะไรดีกว่าอะไรกระจั่วกับจิ้งจกอ่ะเนี่ยพี่ซินเจอร์ตั้งแต่ตอนนั้นนะขอให้คอนโทรลโอยนะให้เราแม้ได้ควบคุมน้ำมันเราก็จะควบคุมประเทศชาติเราให้เราไม่มีมีการนะควบคุมอาหารเราก็จะควบคุมคนทั้งโลกแล้วมันจริงไหมตอนนี้อาหารของทั้งโลกถูกควบคุมอ่ะคุณรู้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าคุณจะกินเนื้อสัตว์กินเจนะไม่ว่ากันเลยนะเนื้อสัตว์ตอนนี้นะโอ้โหเต็มไปด้วยสารเคมีใช่ไหมแม้กระทั่งผักที่เรากินกันคุณคิดว่าเราจะได้กินผักสวยๆพวกนี้เหรอถ้าเขาไม่ใช้ยาพวกนี้มันเต็มไปด้วยสารเคมีทั้งนั้นเลยแต่พูดถึงตรงนี้นะแน่นอนคุณต้องมีเจอรี่ข้าวตกใจแล้วไม่ตายแล้วฉันจะกินอะไรคุณไม่ต้องตกใจนะคือพวกเราเนี่ยรับสารเคมีเท่าเทียมกันหมดแล้วไม่มีใครยกเว้นแหละต่อให้คุณเนี่ยนะดูแลสุขภาพดีอย่างไรแล้วพวกโอแกนิกอะไรก็เว้นแต่ว่าคุณนะไปปลูกเองถ้าคุณปลูกเองได้แน่ใจว่านะไม่ใช้สารเคมีอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ในร้านในพวกโลตัสคุณเชื่อเหรอว่ามันโอแกนิกคุณเชื่อเหรอพอดีฉันมีลูกศิษย์ที่เขาขายปุ๋ยเคมีคุณมีลูกศิษย์ที่เขาขายปุ๋ยเคมีเขาบอกว่าอาจารย์เขาไม่ได้นั่นหรอกมันต้องใช้ทั้งนั้นดิฉันไปนอร์เวย์นะคะลูกศิษย์เขาก็มีปลูกลูกแอปเปิลพวกแอปเปิลพวกพลัมพวกเชอร์รี่แอปเปิลนะกว่าจะออกมาสวยๆอย่างนี้นะไม่มีทางเลยถ้าคุณไม่ฉีดยาไม่มีทางที่จะเอามาขายได้ตามร้านนี้ไม่มีทางที่เขาจะไม่ฉีดยาเขาบอกยอมรับว่ายังต้องฉีดยังต้องฉีดดิฉันมีต้นแอปเปิลอยู่ในสวนของข้างบ้านเนี่ยอันนั้นนะก็คือปล่อยธรรมชาติไม่ฉีดแล้วมันก็ร่วงอะไรต่ออะไรลงมาไม่มีลูกไหนที่เรียกว่าปกติไม่มีโรคไหนที่ปกติถูกนอนกินทนชัยทั้งทุกโรคเลยถ้าคุณไม่คุมนี่คือข้อเท็จจริงที่เราจะต้องเข้าใจจะต้องรู้อ่ะทีนี้มาพูดกันแล้วถ้าสมมติคุณตกใจคุณกลัวแล้วคุณตายแล้วฉันจะทำไงนี่ไงมันมาดวลกันตรงไหนแล้วไหมดวลกันตรงพลังบุญของแต่ละคนพลังบุญของแต่ละคนเนี่ยนะคะจะเป็นตัวเดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวารีเกี่ยวข้องกับเรื่องวารีนั้นนะคะพลังบุญของแต่ละคนนี่แหละจะเป็นปัจจัยที่3ที่จะมาแปลงสารพิษทั้งหลายในร่างกายของเราเนี่ยให้เป็นบวกหรือให้เป็นลบตรงนี้แหละคุณจึงต้องเงียบหูฟังว่าแล้วดิฉันจะไปเอาพลังบุญตรงนั้นมาจากไหนพลังบุญที่ใหญ่ที่สุดจะต้องได้จากอากรรมอากรรมคืออะไรคะเมื่อเช้าได้พูดไปแล้วอากรรมคืออะไรคะกรรมที่คุณจะหนีเจ้ากรรมในเวรอ่ะกรรมคือสติปัฏฐาน4วิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านโดยไม่บอกกรรมเข้าใจมั้ยนี่คืออกรรมลบตัวนี้แหละคือปัจจัยสําคัญเลยที่จะมาฟันธงที่จะมาเปลี่ยนเนี่ยนะไอ้สารพิษทั้งหลายในร่างกายตรงนี้แหละคุณเห็นมั้ยว่าไม่ว่าดิฉันจะพูดจากเรื่องไหนเนี่ยนะในที่สุดมันลงที่เรื่องไหนคะในที่สุดมาลงที่เรื่องอะไรคะเรื่องสติปัฏฐานใช่ไหมเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยเนี่ยตั้งแต่ตอนหนุ่มๆ นะเขาพูดเรื่องนี้มานะตอนนี้คนนี้เขาก็ยังมีอายุอยู่นะ
ยังอยู่แล้วเข้ากำลังคุมมนุษย์ทั้งโลกโดยผ่านอาหารเนี่ยพวกอาหาร GMO อะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะเปลี่ยน DNA ของมนุษย์นะตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการก็คือลดประชากรโลกให้มันน้อย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 ลงไปลดกันทีคุณจะนึกไม่ออกเลยว่าเขานั่งคิดได้ยังไงก็ใช่ไหมนะคะแล้วคนคนนี้ก็ยังมีบทบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังคุยกันว่าเราจะคุยคุมมนุษย์เนี่ยได้ยังไงนะฉะนั้นนี่แหละแล้วมันก็ไปเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยตั้งแต่พวกรอดชัยนะคะที่คุมเงินเนี่ยใครที่คุมเงินเนี่ยได้นะคะใครที่คุมเนี่ยระบบการเงินเนี่ยได้แล้วคนคนนี้ก็เช่นกันนะเราก็คิดว่าโหยอะไรต่ออะไรนะเก่งก็บริจาคอะไรต่ออะไรคุณในโลกนี้นะจะไม่มีใครที่สามารถยืนขึ้นมาได้เรียกว่านะอยู่ใน1ใน85คนหรือว่าเนี่ยระดับมหาเศรษฐีมาไม่กะอะไรต่ออะไรพวกนี้โดยที่ไม่ได้อยู่ในแก๊งเข้าใจไม่มีทางนะถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเขาอ่ะคุณก็ไม่ต้องอยู่โลกนี้กระสุนนัดเดียวเหมือนกับเคนเนดีนี่ไปเหมือนกับคานทีคนดีๆอย่าไปหมดเลยใช่ป่ะคนดีๆทั้งหลายตั้งแต่เคนเนดีเนี่ยใครอีกคานทีก็ไปใช่ไหมมาร์ตินลูเธอร์คิงก็ไปแล้วใครอีกอ่ะใช่ไหมคนดีๆทั้งหลายที่ต้องการเปลี่ยนเนี่ยไปกันทั้งนั้นแหละไปกันทั้งนั้นนะฉะนั้นเนี่ยบริษัททั้งหลายนะคะบริษัททั้งหลายที่มันยิ่งใหญ่อะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ว่าอะไรอะระบบการเงินจะเปลี่ยนที่ใหญ่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันงวดเนี่ยนะลงไปเนี่ยเหลือไม่กี่บริษัทเท่านั้นเองฮอลลีวูดนี่เขาเป็นบริษัทหนึ่งที่คุมมนุษย์นะคุมมนุษย์เนี่ยนะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งคุณตายค่ะฮอลลีวูดเนี่ยใครอยู่บนสูงครับตาเดียวไอ้ตาเดียวนั่นแหละก็คือกลุ่มอีลีทเนี่ยกลุ่มเนี่ยกลุ่ม 1% เนี่ยของโลกที่เขาจับตาเนี่ยคนทั้งโลกแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ในหลังทนบัตรเนี่ยธนบัตรดอลลาร์แบงค์1ดอลลาร์ของอเมริกาเข้าใจป่ะเนี่ยไอ้พีระมิดตรงนี้เนี่ยไอ้โอซินไอเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยเขาคุมเนี่ยนะคุมไอ้ระบบการเงินเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรอดชัยเนี่ยนะคนเดียวเนี่ยนะใช่มั้ยเขาคุมเนี่ยนะทุกอย่าง CIA อะไรต่ออะไรทุกอย่างฉะนั้นไอ้กลุ่มไอ้พวกนี้เนี่ยพวก ISIS Al-Qaeda พวกนี้เป็น proxy ทั้งนั้นเป็นเครื่องมือของเขาทั้งนั้นเป็นเรื่องที่เขาปลูกขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดแล้วมันก็เหลือแค่พวก 1% เท่านั้นเองฉะนั้นประเทศอย่างบ้านเราเนี่ยซึ่งอยู่ฐานของพีระมิดเนี่ยนะเราต้องรับคำสั่งอย่างเดียวเนี่ยการเมืองของเราอ่ะไม่ใช่นักการเมืองของเราที่นั่นที่เป็นคนพูดว่าเราจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ลองแข่งข้อดูลองแข่งข้อดูสงครามจะจ่อหน้าบ้านเราทันทีเขาทำให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับที่ทำกับเวียดนามแล้วทำกันเนี่ยกี่ประเทศมาแล้วเรื่องพวกนี้ทำไมดิฉันจะเอามาให้คุณพูดมันไม่ใช่ว่าเรื่องที่น่าฟังนะคะดิฉันต้องการให้คุณตื่นค่ะตื่นขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้ consciousness เนี่ยไอ้อะไรเนี่ยภูมิปัญญาของคุณที่ตื่นขึ้นมาธาตุรู้ที่คุณตื่นขึ้นมานะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยนะตัดสินใจอะไรต่ออะไรมองอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วไม่อย่าไปเห็นด้วยกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะคะแต่ก็อย่าว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณต้องศึกษาแล้วนี่แหละคือความรู้นะคะดิฉันจึงใช้เวลามากเลยหนังสือแต่ละเล่มคุณคิดว่าเขียนกันง่ายๆเหรอมันไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านไปดิฉันต้องหาข้อมูลเนี่ยมากมายมหาศาลเลยจนกระทั่งตัวเองเข้าใจถึงจะสามารถเขียนได้อย่างเป็นอิสระเข้าใจไหมนะคะเนี่ยตรงนี้แต่ไม่มีใครเล่นกับดิฉันไม่มีเพราะดิฉันท้าทายเกินไปนะคะท้าทายพูดคือพูดนั่นจนเกินไปอันนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะนั่งสมาธินะคะดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยดูเรื่องวารีแห่งน้ำเดี๋ยวพอเรานั่งสมาธิแล้วเราจะได้พูดนะคะเรื่องนี้นี่เอาง่ายๆก่อนนะ